ลองสรุปนะคะเป็นนโยบายของแตละพักไปแบบเร็วๆแล้วกันนะคะประชาธิปัตย์มีการเพิ่มจํานวนสสผู้หญิงในสภาจัดสวัสดิการดูแลมารดาตั้งครรภ์ตั้งแต่ตั้งครรภ์จัดสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเพื่อไทยก็จะมีการยกระดับกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฉีดมะเร็งปากมดลูกฟรีพลังประชารัฐมีการจัดสวัสดิการดูแลคุณภาพชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยวยกระดับศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพิ่มสิทธิการรักษาและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยนะคะตั้งกองทุนพลังหญิงค่ะตั้งศูนย์วีเมนแคร์สร้างสุขภาพที่ดีให้ผู้หญิงในในโยบาย30บาท plus แจกผ้าอนามัยฟรีให้กับเด็กนักเรียนและผู้หญิงที่มีรายได้น้อยจัดตั้งกองทุนแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีนะเพิ่มจำนวนสสหญิงในสภาก็มีเหมือนกันชาติไทยพัฒนาค่ะสนับสนุนทุกเพศหากความสามารถตรงกับงานเพิ่มจำนวนสสหญิงในสภาส่วนก้าวไกลนี่มีหลายเรื่องเลยนะคะ ทั้งพาอนามัยไม่เก็บแวดแจกฟรีในโรงเรียนไปเลยปฏิรูปการสอนเพศศึกษาส่งเสริมความเส,สมอภาคทางเพศตำรวจหญิงทุกสถานีปรับปรุงกฎหมายต่อต้านความรุนแรงทางเพศสมรสเท่าเทียมคู่รักทุกเพศแต่งงานกันได้รับรองทุกเพศสภาพคำนำหน้าตามสมัครใจยุติการตั้งครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์รับยาฟรีทุกรอพศออตสิทธิลาคลอด180วันพ่อแม่แบ่งกันได้ ศูนย์เลี้ยงเด็กใกล้บ้านห้องปั๊มนมในที่ทำงานตรวจมะเร็งฟรีไม่ต้องรอหมอสั่งในแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีฟรีและรวมไทยสร้างชาติตรวจเชื้อ HIV ฟรีปีละสองครั้งจัดสวัสดิการให้แม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเช่นจัดให้มีเนซารีในที่ทำงานค่ะครับก็เป็นไฮไลท์เป็นสีสันรวมนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ <c oughs> เรื่องนี้มาในวันสตรีสาคลเมื่อวานนี้ผมเข้าไปเช็คดูข้อมูลย้อนหลังคุณอราการเมื่อปี62ที่เลือกตั้งเสร็จ รู้ไหมว่ามีสสที่เป็นสุภาพสตรีในสภากี่คนเท่าไหร่คะ76คนนะครับแล้วก็มีสสที่เป็น LGBTQs ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการณนะตอนนั้นนะ <c oughs> มาปี62เนี่4คน ถามว่าเอาเฉพาะที่เป็นสตรี76จาก500เป็นสัดส่วนที่น้อยพอธุรกิจแล้วแค่ร้อยละ14ซึ่งน้อยกว่าค่ามาตรฐานของโลกสภาทั่วโลกเนี่ยเขาจะมีผู้หญิงนั่งอยู่ในสภาเนี่ยอย่างน้อยๆประมาณร้อยละ23.9ของไทยเนี่ยแค่ร้อยละ14ซึ่งถือว่าบทบาทของสตรีในสภายังน้อยเกินไปที่อื่นยังหนึ่งในห้าใช่ของเรายังน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเพิ่มในเรื่องนี้แล้วพอเข้าไปดูให้ลึกขึ้นเชื่อไหมว่าประเทศที่มีผู้หญิงในสภามากสุดคือประเทศอะไรประเทศอะไรคะเรววนดา เราก็เข้าไปดูรวันด้ามีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายร้อยละหกสิบสี่ในสภาก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเป็นเพราะประเทศเขาผู้หญิงเยอะหรือว่าบทบาทสตรีในประเทศเขาเยอะแต่รวันด้าก็เป็นประเทศที่ผ่านอะไรในอดีตมาเยอะเหมือนกันแต่เราก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆผู้หญิงก็จะมีบทบาทในแบบทุกวงการเยอะขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ยังไม่เห็นเลยก็คือว่าอันนี้ส่วนตัวนะความปลอดภัยของผู้หญิงหรือว่าเรื่องของการแบบป้องกันการถูกคุกคามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ